ทีมนักแสดงปอทฤษฎีหยาดทิพย์พลอยเชอร์มานและการก็มาเปิดใจถึงเบื้องหลังการทำงานละครสุดหินเรื่องบวมบาปกับทีมพิธีกรแซบสามโลกชมพู่อรยากะละแม่พี่ม้าอนภาโดยสาวพลอยเปิดใจในฐานะผู้นำแฟชั่นที่ต้องเบรกแบรนด์เนมมาห่มสบายทำผมดอกกระทุ่มทั้งเรื่องและสารพัดวีรกรรมของสองท่านขุนและหนังทัดอินโนเซนต์ในกองถ่ายที่ทำให้ทั้งสี่สนิทกันต่อเนื่องนอกจอเรียกว่าเป็นเทปที่รวมตัวความแซบระดับแซบต่อชะดอเอาไว้เลยแค่ตัวอย่างที่สีสันบันเทิงจัดมาก็ต้องซูดปากด้วยความเผ็ดแล้วล่ะค่ะห้ามพลาด3แซบบ่งบาปคืนนี้ 5:15 นค่ะพี่ปอต้องมายืนแอบมองเฉยๆไม่มีบทพูดพวกเราก็กำลังซ้อมกำลังเครียดมากแบบฉากดราม่าแต่คุณปอทฤษฎียืนนี้ค่ะยืนพร้อมกับข้าวเหนียวอะไรพร้อมมาถึงปอแล้วบอกนะ